เข้าสู่ไมหมดนี่มหาโชคเมื่อช่วงที่แล้วผู้ท้าชิงคนใหม่ที่ถูกเลือกให้มาแข่งขันกับแชมป์ก็คือบีมจากสุโขทัยซึ่งเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับบีมมาจากสุโขทัยครับมาขอโชคเพื่อซ่อมแซมบ้านนะครับผมน้ำมันท่วมไหมเอาอย่างนี้ก่อนไม่ท่วมค่ะเหรอโชคดีจังแล้วแล้วของหนูอยู่สูงเหรอไม่สูงค่ะมีซอยหนูที่ยังไม่ได้ท่วมจริงป่ะสวัสดีค่ะน้องบีมค่ะอายุ13ปีมาจากสุโขทัยค่ะตอนนี้ที่บ้านหนูอยู่กัน4คนค่ะมีหนูมีแม่คุณยายแล้วก็คุณตาค่ะแม่ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะส่วนคุณตาคุณยายไม่ได้ทำงานค่ะพ่อแม่หนูแยกทางกันค่ะและแม่ก็มีแฟนใหม่ค่ะแม่ไปอยู่กับแฟนใหม่มาประมาณ 3-4 ปีค่ะแล้วตอนแม่กลับมาหนูก็ตกใจนะคะแต่ก็อีกใจก็ดีใจค่ะที่แม่กลับมาแล้วก็ได้อยู่กับแม่ค่ะนอกจากเรียนหนังสือก็ทำกิจกรรมที่โรงเรียนค่ะมีร้องเพลงเล่นกีฬากีฬาที่เล่นก็คือฟุตบอลค่ะเพราะหนูเป็นผู้หญิงสายลุยค่ะต้องลุยอย่างเดียวค่ะชีวิตมันต้องสู้ค่ะนอกจากสู้ชีวิตที่โรงเรียนแล้วก็ไปสู้ชีวิตที่บ้านอีกค่ะก็คือไปรับจ้างร้องเพลงค่ะตามงานวัดเห็นเขาทํากันแล้วก็ได้เงินค่ะก็เลยไปทําบ้างค่ะตอนหนูได้ไปร้องเพลงก็ชอบมากเลยค่ะพี่ในวงใจดีมากค่ะแล้วก็หนูจําได้เลยค่ะวันแรกที่ไปร้องได้เงินมา600บาทเลยค่ะตั้งแต่เด็กจนโตตายายเป็นคนเลี้ยงหนูมาค่ะหนูก็เป็นห่วงเขาเรื่องสุขภาพค่ะคุณตาป่วยเป็นวัณโรคค่ะแล้วก็หอบหืดคุณยายป่วยเป็นอาการไอเรื้อรังค่ะนอกจากเป็นห่วงคนในบ้านแล้วหนูก็เป็นห่วงบ้านค่ะเพราะว่าบ้านเริ่มทรุดลงทุกวันค่ะทั้งเสาบ้านแตกค่ะแล้วก็หลังคารั่วก็คิดไว้ว่าถ้าบ้านพังลงไปจะไม่มีที่อยู่ค่ะพอบ้านมันซุดอะค่ะพี่มันก็ใช้ชีวิตลำบากตอนฝนตกน้ำมันก็ไหลลงมาหมดเลยค่ะคนในบ้านก็นอนไม่ได้ค่ะหันไปทางซ้ายทางขวาก็มีตายายแล้วก็แม่ค่ะที่ต้องนอนเปียกฝนสาเหตุที่หนูอยากซ่อมแซมบ้านเพราะอยากให้คนในบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ต้องมาหลบฝนไม่ต้องกลัวบ้านพังแล้วค่ะเขาสมัครมาในรายการของเราแบบที่บ้านไม่รู้เลยที่บ้านเนี่ยไม่รู้เลยรู้ก็ต่อเมื่อทีมงานโทรไปถามข้อมูลเพื่อที่จะต้องไปถ่ายทำเท่านั้นถึงเริ่มรู้ทุกคนตกใจหมดทำไมถึงไม่บอกคนในครอบครัวครับลูกอยากให้เขามารู้อีกทีแล้วเขามีความสุขค่ะแล้วก็ดีใจที่หนูมารายการนี้เพื่อครอบครัวค่ะอยากให้เขาได้อยู่สบายจริงๆเขามาไม่ได้อะเพราะบ้านนี้ไม่มีตังค์เลยครอบครัวเขาตกใจเขาดีใจที่จะได้มารายการแล้วเขาก็ตกใจว่าจะไปยังไงเราไม่มีเงินเดินทางมารายการไม่หมดหนี้หรอกหนูมาได้ไงลูกมีคุณครูประจำชั้นให้มาจำนวน500บาทค่ะแล้วก็ผอ.ให้ 1,000 บาทแล้วแม่ก็เบิกเงินจากการที่ต้องไปหักยาร้อยยามาค่ะ 1,000 บาทค่ะก็เอามาเป็นค่าเดินทางให้บีมมาในรายการนี้เพราะนี่คือความหวังของหนูเหรอลูกเพราะบ้านเสามันเริ่มพังอะไรมันเริ่มพังไปหมดแล้วใช่ไหมใช่ได้ข่าวทีมงานบอกว่าเสาเนี่ยมันเริ่มผุต้องเอาไม้มาดาม 3-4 อันนี้ถูกต้องไหมลูกใช่ค่ะ
ฤดูหนาวก็อยู่ไม่ได้เห็นได้ข่าวว่าลมมันเข้าทุกซอกทั้งพื้นผนังอะไรก็เข้าเหรอลูกใช่ค่ะร้อนน่ะอยู่ได้ไหมก็เปิดพัดลมค่ะก็พอได้ก็พอได้ค่ะแต่ตอนที่ไม่มีไฟก็ใช้พัดกระพือใช้พัดเอาใช่ไหมลูกตอนนี้ก็ไฟก็ไม่มาค่ะแค่หลังเดียวฮะคือทุกหลังมีหมดยกเว้นบ้านของบีมเหรอลูกใช่ค่ะแล้ววันนี้ถ้าไม่ชนะจะทำไงก็ยังไงก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าได้มาที่รายการนี้ได้มาเห็นทุกคนแล้วก็พี่ๆทีมงานที่ใจดีคอยปลอบค่ะแล้วก็ดูแลหนูเป็นอย่างดีค่ะรู้สึกดีค่ะที่ได้มาที่นี่บีมอยากทำความฝันซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวเพราะสภาพบ้านของเธอเสื่อมโทรมเป็นอย่างมากและตอนนี้ไฟฟ้าก็ใช้ไม่ได้เธอจึงอยากที่จะซ่อมแซมบ้านให้ครอบครัวของเธอได้อยู่อย่างสุขสบายสวัสดีครับน้องบีมสวัสดีค่ะดูจากรอยยิ้มและแววตาของเขาครับดูน่าเอ็นดูนะครับแต่ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณไปทางคุณครูที่หาเงินเพื่อให้ค่าเดินทางกับน้องมานะครับแค่ได้มาตรงเนี้ยพี่สามก็คิดว่านี่คือชัยชนะก้าวแรกของน้องบีมแล้วนะครับก็รอเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะเพลงที่บีมจะร้องคือเพลงอะไรครับแฟนเก็บค่ะแฟนเก็บเชิญครับแม่ครับเชิญครับบีมเป็นเด็กน่ารักมากนะลูกมีสัมมาคารวะมีก็เรียกว่ามีณเมตตาเนาะเอเนาะใช่ครับเห็นแล้วรู้สึกเอ็นดูเลยเป็นความคิดที่ดีลูกหนูเป็นเด็กดีเนาะอยู่ตรงไหนก็เจริญวันนี้ชีวิตอาจจะลำบากหน่อยอย่างวันนี้รู้เลยว่าบีมทำเต็มที่ลูกพัฒนาต่อได้เลยนะกับการร้องเพลงของเขาเพ
ราะเสียงเขาพื้นฐานเสียงเขาเพราะแล้วก็แต่เป็นคนที่เสียงเบา power เบาอาจจะยังไม่เคยแบบออกเสียงเต็มๆด้วยอะไรเงี้ยลูกต้องฝึกเวลาฝึกหัดร้องให้เต็มเสียงนะลูกนะเพราะเผื่อวันนึงเราจะต้องพัฒนาไปร้องเพลงที่มันต้องสู้กับแรงตัวเองอวยพรให้นะลูกนะโชคดีค่ะเชิญพิชาครับทุกคนต้องการโอกาสเวลาโอกาสมาแล้วหลายคนที่พลาดไปแต่โชคดีที่บีมยังมีโอกาสเพราะมีผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้เราได้มีโอกาสมายืนบนเวทีแห่งนี้บ้านที่บอกว่าอยากจะให้อยู่ให้คุณตาคุณยายอยู่อย่างมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตากับคุณแม่ด้วยบีมด้วยขอให้เป็นจริงวันนี้ในเรื่องของการร้องเพลงลูกจริงๆหนูเป็นคนที่เสียงน่ารักฟังตั้งแต่อยู่ข้างหลังละเป็นคนที่มีเสียงน่ารักมากแต่ในรายละเอียดเท่านั้นเองที่มันจะต้องเพิ่มเติมไปนะคะมีหลายๆอันที่หนูยังเหมือนกับไม่ยอมที่เหมือนกับกัดฟันร้องอ่ะไม่ยอมที่จะปล่อยออกมาเต็มที่อาจจะด้วยอายเขินหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการร้องเพลงตรงนี้บีมสามารถฝึกได้ลูกแค่13ขวบเองเพิ่มเติมในเรื่องของทักษะในเรื่องของการเอื้อนหรือวิธีการให้มันมากขึ้นบีมไปได้แน่นอนลูกให้กำลังใจนะคะช่างดีขอบคุณค่ะเชิญพี่ครับความกตัญญูเนี่ยหนูรู้ไหมลูกว่ามันมีมนต์สะกดให้พวกเราที่ได้พบเห็นเนี่ยเห็นวันนี้หนูก็เลยได้รับความเอ็นดูจากพวกเราสู้ต่อนะลูกนะขอให้เจริญเจริญลูกมีคนรักและเมตตาลูกขออนุญาตขยายความที่แม่สุพูดเอาไว้ว่ามันจำกัดในเรื่องอายุเนี่ยลูกจริงๆแล้วเนี่ยด้วยวัยของลูกอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้มันต้องอาศัยประสบการณ์แล้วถ้ามาเจออย่างครูบาอาจารย์เนี่ยนะลูกท่านก็จะบอกว่าบีมร้องเพลงต้องเปิดปากนะลูกเพลงนี้พี่ตะกะแตนร้องตอนที่ power พี่เขาดีมากแล้วดนตรีเขามาดนตรีมันจะดังมากลูกเสียงหนูจะเบากว่าดนตรีเยอะเลยนี่แหละลูกก็คือประสบการณ์ที่บีมจะต้องเก็บเกี่ยวถ้าชอบในการร้องเพลงนะลูกนะพยายามฟังดนตรีมาดังเราต้องสู้กับดนตรีให้ได้วันนี้จะผลจะแพ้หรือชนะอย่างไรไม่รู้แต่วันนี้บีมชนะใจพวกเราทุกคนนะลูกโชคดีครับขอบคุณค่ะเชิญไรอันบีมดูเดินออกมายังเก๊กังๆน่ารักก็น้องกตัญญูนั่นแหละก็ใสๆเลยครับมองแล้วก็สะอาดตาสบายตาก็ขอให้น้องสู้ๆนะครับไม่ว่าอนาคตข้างหน้าน้องจะเจอปัญหาอะไรก็ตามขอให้น้องผ่านไปได้นะครับแล้วก็ขอให้เป็นอย่างที่น้องหวังทุกสิ่งนะครับและต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของบอมแชมป์32สมัยที่ตอนนี้ได้สะสมเงินไปแล้วมากถึง 877,400 บาทใกล้ที่จะสะสมเงินทะลุ1ล้านบาทเข้าไปทุกทีเพียงแค่เขาต้องใช้เสียงร้องรักษาแชมป์เอาไว้ให้ได้และบทเพลงที่บอมจะนำมาป้องกันแชมป์ในวันนี้ก็คือข้ามันลูกทุ่งครับข้ามันลูกทุ่งข้านอนมุ้งสีสันผูกด้วยเชือกจูงควายเอ็นกายแล้วสิ้นลำเข็นไม่ต้องสนใจมาดัดนิสัยข้ารอกบานเย็นข้ามันลูกทุ่งเองก็คงเห็นข้าเป็นแค่คนชาวนาถ้าเองมองข้าว่าหัวข้าล้าสมัยสุดที่เองทนได้ตามใจเถิดแก้วตาจะเป็นหรือชายข้าก็ยังเคยมุ่งแบบของข้าเองอยากจะรักข้าก็ไม่ว่าเองจะเกลียดข้าไม่ว่าสักน้อยไอ้หนุ่มบางในมันใส่กางเกงหุ่นสวยเองช่างกางเกงข้าก้วยคนสวยไม่ต้องมาคอยถ้าเจ้าบานเย็นคิดไปเด่นในกรุงเลิศลอยอยากจะทิ้งข้าให้เศร้าง่อยข้าจะไม่คอยคว้างตาถ้ามันลูกทุ่งข้านอนมุ้งสีหูข้าพูดเองมึงกูตรงหนักหนาข้าชอบไทยเดิมข้าทรงข้าเสริมคำพูดบ้านข้าข้าแต่งกับเองเองเป็นของข้าใครเรียกพันยาแต่ข้าเรียกมีเ
วยถ้าเอ็งช้างกางเกงข้ากล้วยคนสวยไม่ต้องมาคอยถ้าเจ้าบานเย็นคิดไปเด่นในกรุงเลิศลอยอยากจะทิ้งข้าให้เศร้างอยข้าจะไม่คอยคว้าตาข้ามันลูกทุ่งข้านอนมุ้งสีหูข้าพูดเองมึงกูฟังดูก็ตรงหนักหนาข้าชอบไทยเดิมข้าส่งข้าเสริมคำพูดบ้านข้าข้าแต่งกับเองเองเป็นของข้าใครเรียกพันยาแต่ข้าเรียกมีเพลงนี้ผมได้ฟังว่าไม่ว่าร้องข้ามาลูกทุ่งแบบว่านุ่มนวลข้ามาลูกทุ่งแบบนุ่มนวลอ่ะพี่เอเชิญครับดีแล้วลูกก็ร้องเป็นสไตล์ของเราอ่ะบอมนะครับเพราะว่าพี่ไทยเขาพลังเขาเยอะและรวมทั้งมาตรฐานเขาสูงมากๆกับเพลงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอัดเต็มคือลูกทุ่งจริงๆอ่ะมาแบบดิบๆเลยนะลูกแต่บอมก็ถูกแต่เพลงนี้ต้องร้องให้ขาดวันนี้มันก็ยังมีนะลูกไอ้ส่วนตัวสูงอ่ะบางทีบอมแต่เขาก็เริ่มฉลาดร้องแล้วเขาก็แตะผ่านไปเพราะว่าบางสูงอะลูกมันยังไม่ถึงก็มีแอบได้ยินอยู่อย่าประมาทโดยเด็ดขาดโชคดีครับลูกเชิญวิชาครับดีครับลูกยังไม่ค่อยอิ่ม เป็นว่าด้วยทางจังหวะดนตรีและวิธีการร้องของบอมคือมันนุ่มเหมือนเนาะมันเป็นทางรูปแบบบอมถูกแล้วลูกเพียงแต่ว่าอยากให้เกิดความรู้สึกมากกว่านี้นิดนึงเวลาที่เราร้องเพลงแล้วเนี่ยการพูดถึงคนกับคนที่เราจะสื่อถึงเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันจะออกมาในน้ำเสียงเช่นก็ข้าแต่งกับเองเป็นของข้าใครเรียกพันยาแต่ข้าเรียกมีสามารถเล่นได้นี่คือเป็นความหวานใช่ไหมเราไม่ต้องเป็นแบบพี่ไทยแต่เป็นแบบบอมเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจตรงนี้แล้วจะต้องมาในเรื่องของการเน้นให้เขารู้สึกว่าฉันกำลังพูดกับเธออยู่นะนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญเท่านั้นเองครับส่วนอื่นก็ไม่มีครับเชิญอาจารย์แม่ครับเหมือนมันยังไม่เข้าปากเท่าไหร่กักกักกล้ากลัวยังไม่รู้ว่าจะเอาแบบพี่ไทยดีหรือจะร้องแบบเราดีมันอะไรดูกักไปหมดเลยลูกแต่มันก็โชคดีว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เพราะและท่วงทำนองมันช่วยมันช่วยได้เยอะเลยวันนี้ถ้าสมมติว่าเส้นมาตรฐานหนูอยู่อย่างนี้นะวันนี้หนูทำคะแนนเหมือนเกยเส้นกลางเส้นแต่อยู่ด้านล่างถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานต้องขยันซ้อมมากกว่านี้โอกาสอย่างนี้ปล่อยให้หลุดมือคือโอ้จะเสียดายมากนะมันได้เกิดกันทั้งครอบครัวลูกนะแม่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับเชิญแรนนะเป็นกำลังใจให้น้องครับทุกคนที่มาอยากได้แสงหมดทุกคนแต่วันนี้แสงส่องที่น้องบอมอยู่ขอให้น้องคงรักษาความสามารถตรงนี้ให้แสงส่องน้องตลอดไปนะครับน้องสู้ๆนะครับครับเชิญพี่สารครับสวัสดีครับบอมครับชื่นชมมากๆนะครับชอบมากคนที่ร้องเพลงเพราะๆนะครับก็อยากให้น้องบอมรักษาสุขภาพนะครับรักษามาตรฐานแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆทั่วทั้งประเทศนะครับครับตัดสินครับผู้ท้าชิงคนใหม่ของเราน้องบีมจากสุโขทัยครับมาขอโชคเพื่อซ่อมแซมบ้านแชมป์32สมัยของเราน้องบอมนะครับมาขอโชคใช้หนี้ให้ครอบครัว1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพิธานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกจากคณะกรรมการนะครับพิธาจะให้ใครบอมหรือบีบอมค่ะบอมครับ1ต่อ0บอมนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2นี้จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่หรือต่อลมหายใจของบีมถ้าบีมไม่ได้1คะแนนนี้กลับบ้านครับบอมรออีกเพียงคะแนนเดียวครับบอมครับบอมครับ
2-0นะครับบอมได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับอีก1คะแนนแม่ขอเป็นตัวแทนทุกคนทีมงานของเราทุกคนรวมทั้งพิธีกรกรรมการศิลปินรับเชิญให้บีมนะลูกบีมเป็นเด็กดีเราอยากให้กำลังใจและให้หนูสู้ต่อไปฝึกร้องเพลงเยอะๆลูกหนูเป็นศิลปินได้ค่ะให้บีมค่ะ2-1ครับเสียใจไหมลูกไม่ค่ะแค่ได้มาแข่งขันที่นี่ก็ดีใจแล้วค่ะก็ยินดีด้วยค่ะแต่มันก็แอบผิดหวังว่ามันไม่ได้แชมป์ว่าบ้านมันอาจจะไม่ได้ซ่อมตามที่ใจปรารถนามันก็เท่านั้นใช่ไหมลูกคุณพ่อคุณแม่ฝากหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าสภาพน้องแย่มากแล้วจริงๆแล้วไม่รู้นะว่าที่กลับไปเนี่ยน้ำจะเข้าบ้านหรือเปล่าถ้าอยู่กันไปอ่ะมันอาจจะมีอาการสุดได้ผมขออนุญาตแล้วกันขอน้ำใจจากคุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการเราอยู่กันแล้วกันนะครับถ้าเผื่อว่าท่านใดพอที่จะมีกำลีกำลังขอสักคนละนิดละหน่อยก็พอไม่เป็นไรเป็นแค่หลังคากันคนละแผ่นก็ยังดีเนาะเป็นไม้กระดานพื้นบ้านสักคนละแผ่นก็ยังดีขออนุญาตนะพี่ลิงคุณผู้ชมก็ที่มีจิตใจอยากจะช่วยเหลือน้องและครอบครัวนะฮะให้มีบ้านที่ดีขึ้นก็ทักมาใน Facebook เพจรายการนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะฮะสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับนี่ครับครับลูกน้องบีมสู้ชีวิตมากเลยครับแล้วก็ทำเพื่อครอบครัวผมก็เห็นใจน้องมากผมเลยอยากมอบเงิน10,000บาทเพื่อซ่อมแซมบ้านครับให้น้องสู้ต่อไปสาธุลูกขอบคุณไม่เป็นไรขอบคุณมากค่ะขอให้พี่เป็นแชมป์ต่อไปเรื่อยๆไม่เป็นไรครับต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่บอมได้ทำความดีมอบเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้กับน้องบีมเป็นจำนวนถึง 10,000 บาทเพื่อให้น้องบีมและครอบครัวได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากร่วมสมทบทุนช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้กับน้องบีมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจ Facebook ไม่หมดหนี้ได้เลยครับและวันนี้ไปลุ้นกันว่าบอมจะได้เงินกี่เท่าของแบงค์ในตู้มหาโชคซึ่งเรามีสูงสุด50เท่าครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการร้องเพลงดังนั้นไม่ว่าจะสุ่มได้ร้องเพลงอะไรต้องทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับจะได้เพลงอะไรนะครับพร้อมไหมบอมพร้อมครับเพลงไหนอยากได้มากที่สุดอะทำให้รักทำไมทำให้รักทำไมนะขอให้ได้นะครับผมโอเคทำให้รักทำไมสุ่มครับเฮ้ยถ้าได้ที่พาเลยนะเฮ้ยช่วยอะไรมันจะโอ้โหได้ดังใจขนาดนี้วะไม่น่าเชื่อเออเอาทำให้รักทำไมครับดีๆมาทำให้รักทำไมแต่ก่อนแต่ไรไม่มีใครให้ห่วงมาเจอเธอรักเธอจนสุดสวงรักตกปวงเธอลวงให้ช้ำใจอยู่ดีๆมาทำให้ฉันรักเธอได้แต่เพ้อตอนเจอความมองไม่รู้ไหมเธอว่าเธอสุดโหดร้ายฉันครวญใครสุดอะไรเหลือประมาณคิดว่าเธอแสนดีเอาใจอย่างนี้อย่างนั้นรำพันคำหวานมันเทพธิดาจากชั้นวิมานมาประทานความรักปักใจฉันอยู่ดีๆมาทำให้รักทำไมดังต้นไม้พอได้น้ำดูงามนั้นไม่ต้อง
ไปลมลามติดตามพลันเปรียบใจฉันดังต้นไม้จวนใกล้ตายได้นะก็ได้แล้วก็ทำได้ดีซะด้วยครับครับไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยอ้าวโอเคทำไม่ได้ทั้งหมด50ใบโอ้โหวันนี้บอมจะได้เงินรางวัล50เท่าของแบงค์อะไรในตู้มหาโชคซึ่งถ้าดวงดีเขาก็มีโอกาสคว้าแจ็คพอตสุดพิเศษกับแบงค์สมหวังทองมูลค่ามหาศาลถึง 100,000 บาทที่ตอนนี้ในแข่งรับเชิญมหาโชคได้ใส่เข้าไปในตู้เรียบร้อยแล้วล่ะครับลุยครับจะได้เท่าไหร่นะครับอะไรเท่าไหร่แบงค์สมหวังทองหรือแบงค์อะไรครับมาเชิญครับจะได้แบงค์อะไรนะครับ100,000หรือ50เท่าของแบงค์มูลค่าสูงๆนะครับสมหวังทองสมหวังทองแบงค์สมหวังทอง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 แบงค์สมหวังบอมจะสามารถคว้าแบงค์สมหวังทองที่มีมูลค่า 100,000 บาทมาได้หรือไม่แต่ถ้าไม่ได้เขาจะได้เงินรางวัลถึง50เท่าของแบงค์ในตู้มหาโชคซึ่งวันนี้นะครับมีโอกาสสูงมากที่เขาจะสะสมเงินทะลุ 900,000 บาทขอให้บอมคว้าได้แบงค์สูงๆเข้าไว้นะครับแบงค์สมหวัง 500นะครับรับ 25,000 บาทครับสรุปตัวเลขกันหน่อยนะครับสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 92,400 บาทครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใหม่หมดนี่มหาโชคเคยเห็นเขาร้องนะไม่เซอร์ไพรส์เลยนะพี่ร้องร้องเพราะมากเพราะเลยอ่ะแต่วันนี้คือได้ร้องจริงๆจังๆเหรอน่าจะเป็นรายการแรกเลยใครเตือนไม่ฟังว่าอย่าเผลอมีใจให้โอ้พระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าใสใจเสือเชื่อไม่ได้วันนี้มาที่นี่ก็เห็นพลังงานบางอย่างอ้าวอ่ะเห็นอ่ะอาแยะเห็นจากพี่ลิงนี่แหละคุณไปมันเหมือนทองเลยมันเหมือนทองแบงค์สม